นี่วันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็แดดดีมากเลยมีคนพามาเที่ยวสตุตการ์ดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีงานชื่องานว่า Fooling Festival ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับแบบเหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบคล้ายๆอารมณ์งานวัดบ้านเราที่จะมีของเล่นแล้วก็มีแบบมีกิจกรรมมีให้ดื่มบงดื่มเบียร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นเขาอ่ะเขาก็จะแต่งชุดประจำไหมเนี่ยชุดที่เขาใส่ไปงาน October Fest อ่ะเหมือนเป็นแบบชุดประจำชาติเขาอ่ะนั่นแหละวัยรุ่นก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่มาด้วยเว้ยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบมาเที่ยวในเมืองก่อนก็ดูปราสาทดูสวนอะไรเงี้ยดีนะแกอากาศดีผู้ดีงานดีไปเดี๋ยวจะพาไปดูเฟสกันตามมาฮะนี่ดูความแดดออกของสวนที่นี่นะคะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนอกจากเมืองนี้จะสวยแล้วนะสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือนั่นแหละแกคนเยอะผู้ชายดีงามมากเห็นไหม3คนตรงนั้นเอาเห็นไหมน่ะดูแต่ละคนสิคนเดิมผ่านกล้องครูทำไมเขาก็จะมาอาบแดดกันจ้าเป็นยังไงล่ะคะหน้าร้อนที่นี่เย้ทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะคะคือแบบอารมณ์งานวัดบ้านเรามากมันมีของเล่นเยอะมากเลยนะแล้วก็มีของขายด้วยแล้วก็นี่ชุดประจำชาติคืออันนี้เราถ่ายจากข้างหลังเว้ยวัยรุ่นเขาก็มาเดินอย่างนี้กันเบียร์นอกจากแบบนี่ดีแล้วนะผู้เล่นผู้ดีมากคลิปนี้ก็จะยาวเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะไปคิดเลยว่ามันจะร้อนขนาดนั้นใช่จม30องศาวันนี้ตอนนี้นะดูผู้ชายข้างหน้าฉันสิแกได้ไหมเขาเรียกว่าเบียร์กาเทนเว้ยเนี่ยเขาก็จะมานั่งกินเบียร์กันแบบเนี้ยที่แบบเนี้ยแดดร้อนๆอย่างเงี้ยแม่งนั่งกินเบียร์คิดดูโอ้ยพ่อค้าแบบดีไม่ทันละโอ้ยฉันอยากเล่นมากเลยแกมันทำให้มีเพื่อนเลยเยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคนดีมากแอบเยอะเหมือนกันนะคะคนแล้วก็เพราะว่าแดดมันร้อนด้วยมั้งเดี๋ยวเราจะค่อยๆถ่ายไปให้ดูเรื่อยๆนะแค่จะบอกว่ามาถึงละแล้วก็น่าสนใจมากจริงๆนูนขาที่เราน่าสนใจอะไรหรอชิงช้าสวัสดิ์แผนกล้องทำไมมัวตลอดไปละเดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศกันนะฮะแล้วจะเรามารอดูว่าเราจะได้เล่นเครื่องเล่นอะไรกันหรือเปล่านะฮะนี่ไงทุกคนเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นแต่ไม่มีใครเล่นกับเราเลยอ่ะนะไม่รู้ว่าฉันจะได้เล่นหรือเปล่าว้าววันอยู่คนอาจจะยังไม่เยอะอ่ะเขากำลังจะมาแบบเห็นเขาบอกว่าคือส่วนใหญ่ที่เขาจะมาเยอะคือช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนมากไงแล้วมันก็จะมียาวไปเรื่อยๆเว้ยคือทั้งเป็นทั้งของเล่นแล้วก็แบบร้านขายขนมแล้วเราจะเห็นแบบสาวน้อยน่ารักคือเจ้าเฟสติฟอ๋อตรงแยกนู้นไงตรงแยกนู้นที่เป็นแบบสำหรับอาหารเลยเว้ยหนักใจฉันตอนนี้
าที่ไปเล่นเครื่องเล่นมา3อันรวดแล้ว3อันที่พีคที่สุดในนี้นะคือแบบดีมากอยากให้เพื่อนเพื่อนได้มาอยากมาเล่นกับเพื่อนนี่คือแบบเล่นคนเดียวไม่มีใครกล้าขึ้นเล่นกับเราด้วยนี่ยังเห็นอยู่เลยว่าแบบหน้าแดงแล้วก็มีความสั่นหน้าแดงไม่ใช่อะไรเมาแดดค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปกินเบียร์ต่อแล้วนะคะก็นะจะไปกินเบียร์ละ